ีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขแล้วก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วปัจจุบันนี้นะครับยอดผู้ชมของสินแสหมิงจะทะลุ30ล้านไปแล้วโอ้โหนะครับยอด Subscribe ก็จะทะลุ 150,000 ในอีกเร็วๆนี้แล้วครับอย่างนั้นเลยนะครับวันนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาให้กับชาวลัคนาราศีเมษกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนกันยายนปี2561ชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะครับในช่วงเดือนกันยายนตรงนี้ถือเป็นช่วงที่ดีสำหรับคุณจะมีสิ่งที่ดีที่ทำให้คุณมีความรู้สึกแฮปปี้สบายใจชาวลัคนาราศีเมษถ้าคุณได้พบหากับใครในก่อนหน้านี้ฟังให้ดีนะครับได้พบหากับใครในก่อนหน้านี้แล้วสัมพันธภาพมันดำเนินมาถึงช่วงตรงนี้มันทำให้คุณมีความรู้สึกอิ่มเอมหัวใจอย่างมากฉะนั้นผมพยากรณ์ว่าช่วงเดือนกันยายนตรงนี้ใครที่เข้ามาเกี่ยวพันกับชาวลัคนาราศีเมษคุณมีโอกาสจะได้กันครับโอเคเข้าใจไหมเออนะครับคุณมีโอกาสที่จะใกล้ชิดกันผมบอกไว้ชัดๆว่าดาวที่ทำมุมตอนนี้กับลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยดาวพฤหัสก็เล็งลัคนาราศีเมษดาวศุกร์ก็เป็นเกษตราธิบดีเล็งลัคนาราศีเมษปัดโถเอ้ยดาวสุภเคราะห์เล็งลัคนาอยู่ในภพคู่ครองอย่างเนี้ยจะเหลือเลยนะครับฉะนั้นใครนะครับที่มีคนเข้ามาคบหาชอบพอกันมาก่อนหน้านี้คุณเองก็รู้สึกชอบพอเขานะครับช่วงเดือนกันยายนนะครับ I love you เออนะครับฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษนะครับคุณจะมีความรู้สึกสบายใจมากขึ้นพูดง่ายๆคือมีโอกาสที่ความรักมันจะดื่มด่ำนะครับจะใกล้ชิดกันจะดื่มด่ำนะครับเจอคนตรงสเปคถ้าจีบกันมาก่อนหน้านี้ช่วงเดือนกันยายนเนี่ยจะต้องลงตัวแล้วนะเข้าใจไหมนะครับส่วนในเรื่องของการงานดาวราหูอยู่ในภพที่4เล็งไปยังเรือนการงานของชาวลัคนาราศีเมษซึ่งมีดาวอังคารนั้นเป็นมหาอุดลอยอยู่สินแสหมิงอยากจะบอกชาวลัคนาราศีเมษแบบนี้ในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่มันจุกจิกมันไม่สบายใจสำหรับชาวลัคนาราศีเมษมันจะค่อยๆคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นคุณจะพบกับความรู้สึกสบายใจขึ้นทั้งในเรื่องของการดีลงานและในเรื่องของการเงินทั้งในเรื่องของการดีลงานและเรื่องของการเงินหลังจากวันที่6กันยายนไปแล้วการเงินของชาวลัคนาราศีเมษจะค่อยๆขยับดีขึ้นขยับดีขึ้นชาวลัคนาราศีเมษใครที่อะไรหลายๆอย่างไม่ค่อยลงตัวหลังจากช่วงวันที่11กันยายนไปแล้ว11กันยายนนะครับจะค่อยๆขยับดีขึ้นแฮปปี้ขึ้นส่วนช่วงจากวันที่16กันยายนไปช่วงนั้นเกี่ยวเรื่องรักๆใคร่ๆแทบจะทั้งนั้นเกี่ยวเรื่องรักๆใกล้ๆแทบจะทั้งนั้นครับนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นนำไปแล้วว่าเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษจะสบายใจส่วนใครที่มีบุตรบริวารช่วงนั้นอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบริวารก็เป็นไปได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงเดือนนี้นะครับจริงๆระวังแค่อย่างเดียวคือเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องของการขับรถขับรานะครับมีโอกาสก็ไปทำบุญไปต้อยลงศพบ้างเอออย่างเงี้ยนะครับถือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการแก้เคล็ดกันไปมันก็เป็นอะไรที่ดีนะครับอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีเมษที่เป็นเพศหญิงช่วงเดือนนี้คุณอาจจะต้องเสียเงินหรือจ่ายเงินไปกับเรื่องของการทำศัลยกรรมบางคนก็อาจจะไปทำคิ้วบ้างบางคนก็ไปทำจมูกใหม่บางฮะบางคนก็อะไรอ่ะนมชิดนมห่างนมทะเลาะกันบ้างก็ไปให้หมอเขาเสริมซะเออบางคนนมไข่ดาวทนไม่ได้อีหาก็ไปให้เขาเสริมซะช่วงเดือนนี้มันมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเงินกับเรื่องเหล่านี้
นะครับเกี่ยวกับเรื่องการสัญญกรรมจัดไปนะครับจัดไปถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีอยู่แล้วของชาวลัคนาราศีเมษเสียเงินไปกับเรื่องความสวยงามจะเป็นอะไรเล่าใช่ไหมเพราะว่าดาวอังคารมันเล็งไปยังเรือนพันธุถ้าเกิดไม่ไปจ่ายเรื่องนี้คุณอาจจะต้องไปจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของซ่อมบ่งซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมราอะไรอย่างนี้แหละครับเพราะดาวราหูครองอยู่ในภพที่4ดาวอังคารก็ไปเล็งกับราหูก็ไปจ่ายเงินกับพวกนี้ซะเออใครมีโปรแกรมอยู่แล้วอ่ะจะไปทำคิ้วบ้างนะย้ำนะพวกสัญญกรรมต่างๆไปทำคิ้วทำตาทำจมูกไปปรับจมูกใหม่นะใครนมชิดนมห่างนมทะเลาะกันไม่ชอบไปทำซะเลยเดือนนี้เสียตังค์ไปเลยทีเดียวจบแฮปปี้นะครับก็ทั้งหมดนี้คือคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีเมษกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนกันยายนกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาไปก่อนขอให้ชาวลัคนาราศีเมษมีแต่ความสุขคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จสมหวังสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการไปก่อนสวัสดีครับ